คุณคะพอดีฉันสนใจบ้านหลังนี้ฉันขอรายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะนี่เธอแต่งตัวธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยนะจะมาดูบ้านมีปัญญาซื้อจริงๆหรอหรือถ้าจะมาดูเล่นๆเนี่ยฉันไม่มีเวลาว่างมาแนะนำอะไรขนาดนั้นหรอกนะอ้าวทำไมคุณพูดจาแบบนี้ล่ะคะฉันแต่งตัวแบบนี้แล้วมันทำไมล่ะคะนี่ถ้าจะดูหลังไหนก็ดูไปก่อนเลยนะถ้าเลือกได้แล้วค่อยมาบอกฉันหรือถ้าจะมาดูเฉยๆเนี่ยก็กลับไปเลยก็ได้นะเสียเวลาสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจบ้านหลังไหนสอบถามฉันได้เลยนะคะฉันขอดูบ้านหลังนี้ค่ะได้ค่ะงั้นคุณลูกค้าลองดูรายละเอียดในเอกสารนี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะอ้าวทำไมคุณถึงได้บริการแบบนี้ล่ะคะคุณปล่อยให้ฉันดูรายละเอียดเองทำยังพูดจาไม่ดีกับฉันแต่พอมีลูกค้าใหม่เข้ามาคุณกลับบริการเขาดีแล้วก็พูดดีกับเขาทั้งที่ฉันมาก่อนเนี่ยนะนี่เธออย่ามาเรียกร้องอะไรให้มันมากความได้ไหมมีอะไรกันผู้จัดการคะก็ผู้หญิงคนนี้นะสิคะมาขอดูบ้านแต่ฉันดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วเนี่ยคงไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะฉันพยายามไล่เขาแบบอ้อมๆไปแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมไปแถมยังร้องเรียนให้ฉันบริการเขาอีกผู้จัดการจัดการเองแล้วกันนะคะอ้าวคุณจะมาดูบ้านทำไมไม่บอกผมก่อนล่ะก็ฉันเห็นงานคุณยุ่งๆนะคะก็เลยไม่ได้บอกฉันเพิ่งดูคนงานจัดสวนที่บ้านเสร็จพอดีก็เลยว่างเลยแวะมาดูโครงการบ้านใหม่ต่อถือว่าจะซื้อไว้ให้ครอบครัวเรานะคะนี่คุณกับผู้จัดการใช่เขาคือภรรยาผมฉันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีฉันอาจจะยุ่งไปหน่อยนะคะฉันก็เลยพูดไม่ดีออกไปฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณคิดคนที่ผมควรจะจัดการก็คือคุณนั่นแหละเพราะพฤติกรรมของคุณมันส่งผลเสียต่องานส่วนรวมคนแบบคุณไม่สมควรที่จะมาเป็นลูกน้องผมผมให้คุณออกจากงานนี้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งนั้นนี่มันอะไรกันคะผู้จัดการนี่มันยังน้อยไปที่คุณพูดดูถูกภรรยาผมต่อหน้าแบบนี้แล้วนับภาษาอะไรกับลูกค้าคนอื่นๆที่คุณเลือกบริการและทำตัวแย่ๆใส่เขาฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่มาโดยไม่ได้บอกก่อนแต่คุณไม่จำเป็นต้องไล่เขาออกก็ได้นะคะผมใจดีมามากพอแล้วถ้าบริษัทผมไม่มีลูกน้องทำตัวแย่ๆแบบนี้สักคนผมว่าบริษัทผมคงไปได้ดีกว่านี้เยอะเพราะคนเราต้องให้จะแต่งตัวแบบไหนจะรวยจะจนก็คือคนเหมือนกันก่อนที่ผมจะมีทุกวันนี้ผมก็เคยลำบากแต่งตัวมอซอมาก่อนแล้วอีกอย่างที่ผมมีทุกวันนี้ได้เพราะผมไม่เคยดูถูกใครคุณฟังแล้วเข้าใจใช่ไหมครับงั้นเชิญครับ